สอนวิธีการเตะนะครับการเตะก็คือให้เตะเหนือไอ้ตัวของเก้าอี้ตัวนี้นะครับเพื่อจับท่าทางในการยืนและก็จับขาเป็นอย่างไรครับถามสังเกตเห็นนะครับว่าเขาพับแข้งเขาเตะพับแข้งแล้วเอ็นหน้าไปข้างเอ็นหน้าไปข้างหลังเพื่อเวลามันอย่างนี้ครับคู่ต่อสู้ต่อยก็จะไม่ถี่แต่ถ้าเขาไม่เอ็นก็ตัวตรงมาอย่างนี้คู่ต่อสู้ต่อยมาถ้ามือก็ตกก็จะโดนแต่ว่าถ้าเอียงไปนี้เห็นนะครับว่ามันก็จะไม่โดนหมัดนะครับมาดูนะครับฝึกนะครับเป็นซ้ายเป็นขวามาเลยครับนะครับฝึกนะครับโอเคครับเมื่อฝึกตรงนี้ได้แล้วนะครับเราจะมาฝึกการตัดแข้งเตะนะครับเห็นไหมครับให้รู้นะครับว่าหน้าแข้งนี้จะโดนตรงไหนยังไงตัวนี้เอ็นไปเป็นม้ากระดกนะครับตัวเอ็นไปยิ่งเตะสูงยิ่งต้องกดหัวลงข้างล่างแล้วก็ขาจะได้ขึ้นมาข้างบนนะครับเห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสังเกตนะครับเวลาผมรับนี่ผมจะไม่ได้รับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะไม่ได้รับนี้รับนี้ก็คือรับแรงก็เต็มผมจะผ่อนแรงเห็นไหมผมจะผ่อนแรงก้าวเห็นไหมโอเคครับ